แล้วตัวขาวเอาคนนี้เอาไปก่อนเครื่องนี่คือเตาลีดไอทีเตาลีดไอน้ำทีฟาวค่ะรุ่น HCO 4410นะคะรอติดต่อผมข้าวหมดแล้วนิดนึงนะฮะต้องไปรับที่สำนักงานใหญ่และอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะจะเป็นของใครก็ลองส่งรูปมาที่แล้วไม่อยากให้เครียดเพราะข่าวนี้กำลังเครียดห่อครับผมสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าวและพี่แจ้งเข้ามาเนี่ยนะฮะเป็นตำรวจสภ.กาญจนบุรีคุณจิตดีเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปเจอศพคนตายอยู่ริมถนนในสภาพศพนะคะมีร่องรอยไฟไหม้แล้วแต่โครงกระดูกกระทะนี่อะไรหอยทอดเหรอควายบอใบไม้ขอรุ่นสี382สุดราธานีเห็นบอกว่าสภาพศพแล้วนะคะกระดูกแขนขาด้านซ้ายขาดวีดีโอพี่ไปลง YouTube สักหน่อยช่องผมเนี่ยคนผัดนี่มันน่าอร่อยแต่ว่าเป็นชื่อของซึ่งจากการสอบถามญาติญาติก็ชื่อว่าเป็นคุณจริญญานะฮะเพราะเธอหายออกจากบ้านนะฮะสามีออกจากบ้านสามีที่เพิ่งแต่งงานกันด้วยฮะ5-6เดือนน่ะคุณจิตดีแล้วเธอหายออกจากบ้านเห็นบอกว่าบ้านสามีอยู่ห่างจากจุดที่เจอเนี่ยนะฮะ500เมตรเนี่ยนะฮะใส่แล้วใช้โป๊พิกนี้เองเนี่ยที่ฝนกุ้งแห้งก็คือคุณประวิตรปานรินเนี่ยนะฮะบอกว่าหลานสาวหายไปบ้านทรายสามีก็อ้างสองช้อนโต๊ะแล้วสามีก็บอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความเนี่ยนี่อะไรวะคือรถหรอน้องโดนเผานะยังไม่ปกติแล้วนะฮะนี่คือภาพเมื่อตอนหัวค่ำเลยนะฮะคือความลงพื้นที่นะกับกรณีน้องผู้หญิง18นะฮะเจอศพกับมอเตอร์ไซค์โดนเผาทางฝั่งของคุณอายังมึงผ่านตั้งแต่กี่โมงเนี่ยไปสามหรอถ้าตอนถามสามีทะเลาะแล้วไม่รู้ว่าไปไหนแต่วันนี้เจอศพห่างจากบ้านสามี500เมตรท่านผู้กับสอบกองการเงินติดก็ยังว่าวันนี้ท่านเปิดเป็นสัมปันแสงตอบนะบอกเป็นตอบจะไปถ่ายต่อตอนกินแล้ว